ณีของล้งทุเรียนนะฮะป๋านนท์นายอนนท์รถทองตามหาลูกเขยนะให้ลูกสาวนะครับก็โอ้โหมีหนุ่มๆแห่สมัครกันผมว่าน่าจะหลายหมื่นแล้วนะเขาปรากฏว่าทำให้ไม่ได้ได้นอนกันหลายคืนนะเมื่อวานนี้ครับคุณอนนท์หรือว่าป๋านนท์เนี่ยนะได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับบอกว่าพอได้แล้วพอได้แล้วบรรดาว่าที่ลูกเขยทั้งหลายไม่ต้องติดต่อมาแล้วสงสารพ่อตาคนนี้บ้างนะครับโอ้โหทุกช่องทางครับโทรศัพท์วางไม่ได้อะวางดังวางดังอ่ะเออแล้วก็ไลน์ก็กระหน่ำโทรนะฮะกระหน่ำส่งข้อความเข้ามาใน Facebook ก็ไม่ว่างเลยแน่นเอียดเลยบอกว่าลูกค้าไม่มีทางติดต่อซื้อทุเรียนได้เลยเพราะว่าแกมีเบอร์เดียวไงโทรศัพท์เครื่องเดียวโอ้โหแน่นไปด้วยบรรดาว่าที่ลูกเขยนะบอกว่าพอได้แล้วไม่ต้องยื่นความจำนงเข้ามาแล้วไปเจอกันเลยครับวันที่1เมษายนไปเจอที่ตลาดเนินสูงที่อำเภอท่าใหม่จันทบุรีเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เงินไปด้วยนะแกไม่ได้ออกให้นะแกมีลงอยู่ที่นั่นด้วยมีลงที่นั่นด้วยลงทุเรียนที่นั่นไปคัดเลือกรอบแรกภาคปฏิบัติที่นั่นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนโอ้โหแล้วจะคัดให้เหลือคนเดียว คัดให้เหลือคนเดียว ทำงานกันเลยทั้ง3เดือนนะฮะแล้วถ้ามีใครดันหลงเหลือเข้ามา2คนก็จะต่ออีก3เดือนนะให้เหลือคนเดียวให้ได้นี่ฮะโอ้โหเขาบอกว่าหลังจากที่เปิดรับสมัครลูกเขยไปนะไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยนะเลือกกว่าทั้งโลกเลยอะนะฮะจีนสวีเดนญี่ปุ่นเกาหลีสมัครมาเป็นลูกเขยหมดเลยนะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนของประเทศจีนเนี่ยจะมาทำข่าวด้วยลืมถามมีเจ้าที่สรรพากรไปสมัครเปล่าเขาบอกว่าสรรพากรไปตามหาแกแล้วไปตามแล้วไม่รู้จริงไม่จริงนะเนี่ยงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วก็บอกว่าแม้ว่าทางสรรพากรเนี่ยฮะเดินไปที่ล้งของแกนะไปหาแกแล้วก็บอกว่าปกติเนี่ยขายสินค้าเกษตรไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วแต่หลังเป็นข่าวโด่งดังครับไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้บอกว่าเจ้านายมาตรวจสอบหน่อยเห็นว่ามีเงินเยอะไงแล้วก็แจ้งด้วยให้ไปจ่ายเงินภาษีจำนวนหนึ่ง ป๋านนท์ก็จ่ายเงินก็ไปซะงั้นแหละจ่ายไปไม่รู้ว่าเจ้าที่จริงไม่จริงนะเนี่ยต้องตรวจสอบนะเนี่ยคือถ้าขายได้เยอะรายได้เยอะคงต้องเสียน่ะเหรอครับมันก็ต้องเสียตามระบบไงไม่ใช่เป็นเดือนเก็บตังค์เขาอย่างนั้นอ่ะครับนะเอากลับมาที่เรื่องหาลูกเขยนี่หน่อยนะเขาบอกว่ามีลูกเขยมีว่าที่ลูกเขยคนหนึ่งนะที่บอกว่าได้รับการเชียร์จากบรรดากองเชียร์ในโซเชียลมีเดียแบบถล่มทลายเลยนะชื่อว่าคุณเปรมยศพลหรือว่าจีโอนามสกุลคล้องใสเป็นชาวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตาก คนที่ทำสวนทุเรียนเหมือนกันนะครับก็สมัครทีแรกก็เอาจริงเอาจังเลยนะบอกว่าเนี่ยฮะก็สมัครไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะกระแสตัวเองจะแรงอย่างนี้จะมีคนมาเชียร์อย่างนี้นะแล้วก็ยังไม่ได้พูดคุยกับน้องการสิตานะครับเพราะว่าเห็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าแล้วก็ยืนยันว่าจะไปสมัครจริงๆนะฮะแล้วก็บางคนบอกว่าตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งบอกไม่เป็นไรทุกคนเท่าเทียมกันเนี่ยแล้วก็ตัวเองเนี่ยโสดจริงๆนะฮะแม้ว่าจะเห็นหน้าตาหล่อเหลาอย่างนี้ครับแต่ว่ายังโสดอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับน้องเขาแต่ว่าอนาคตไม่แน่อาจจะเป็นแฟนกันก็ได้เขาบอกว่าน้องเขาก็น่ารักดีแต่ว่าหลังจากที่เจอเรียกว่ากฎเกณฑ์ของว่าที่พ่อตาใช่ไหมบอกว่าต้องไปทำงาน3เดือนปฏิบัติสอบปฏิบัติ3เดือนนะฮะโอ้โหคุณเปรมยศพลถอยดีกว่าผมไม่มีเวลาขนาดนั้นเขาบอกเขาต้องทำงานไม่ใช่ว่างงานไม่ได้ว่างนะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคน2คนในการตัดสินใจความรักมีค่ามากกว่าที่จะคัดกรองนี่แล้วก็ทำให้กองเชียร์นี่โอ้โหเซ็งตามกันเลยเขาเชียร์อยู่ไงดีฮะรอดูต่อแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้จะจบยังไงนะวันที่1เมษายนนะครับคาดว่าที่บอกที่ท่าใหม่นี่คงจะคนเยอะเลยล่ะคงจะแบกทุเรียนกันคึกคักเลย สอบปฏิบัติรอบแรกโอ้โหเป็นเรื่องราวแกคงให้แบกทุเรียนขึ้นรถก่อนครับนะครับ